คะเรายังคงติดตามเรื่องของความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่อินโดนีเซียนะคะหลังจากที่มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือติดตามค้นหาผู้ที่สูญหายรวมถึงมีความช่วยเหลือจากทั่วโลกที่หลั่งไหลไปทั่วทุกสารทิศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 1,400 คนแล้วค่ะทางการอินโดนีเซียรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดว่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,411 คนในจำนวนนี้ได้รับการประกอบพิธีฝังไปแล้ว519คนขณะที่ยอดผู้สูญหายลดลงจำนวนอยู่ที่150คนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมดเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่เร่งขุดค้นหาตามซากปรักหักพังซึ่งจุดหนึ่งที่น่าจะมีศพติดค้างอยู่ถึง60ศพคือบริเวณโรงแรมโรอาโรอาในเมืองปาลูจังหวัดสุราเวสีเหนือด้านสหประชาชาติประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่อินโดนีเซียครั้งนี้ว่ามีบ้านเรือนเสียหายและได้รับผลกระทบอยู่ที่ 66,000 หลังคาเรือนประชาชนได้รับผลกระทบราว 300,000 คนโดย 200,000 คนในจำนวนนี้กำลังอยู่ในภาวะอดอยากซึ่งเป็นเหตุให้หลายคนต้องออกปล้นสะดมจนหน่วยงานปราบจลาจลต้องมีการยิงเตือนทางสหประชาชาติคาดการณ์นะคะว่าภารกิจบรรเทาทุกข์ในเมืองปาลูจะคล่องตัวมากขึ้นเมื่อสนามบินท้องถิ่นของเมืองสามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้นลงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประธานาธิบดีโจโกวิโดโดก็ได้ลงพื้นที่ประสบภัยการลงพื้นที่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งนี้ซึ่งลงไปเมื่อวานนี้เขาก็ได้กำชับให้กองทัพและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ทำงานอย่างเต็มที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ